เปิดบ้านบุษกรสาครรัตน์วัย76ปีตัดสินใจใช้ชีวิตชนบทเป็นอีกหนึ่งนักแสดงอาวุโสของวงการบันเทิงไทยสำหรับบุษกรสาครรัตน์ชื่อเล่นต้อยอดีตนักแสดงมากฝีมือของไทยปัจจุบันนั้นห่างหายจากหน้าจอด้วยอายุที่มากขึ้นในวัย76ปีวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมภาพปัจจุบันในวัย76ปีของป้าต้อยยังสวยเรากับฟ้าหยุดไว้บุษกรสาครรัตน์หรือว่าป้าต้อยละครเรื่องแรกของเธอแจ้งเกิดได้ร่วมเล่นกับชัยยาสุริยันและได้รับเกียรติให้มาประทับรอยมือเป็นดาวดวงที่120ณรานดาราก่อนที่จะมาแสดงหนังเคยใฝ่ฝันอยากมีอาชีพเป็นพยาบาลเรื่องที่ชอบมากที่สุดและทำชื่อเสียงให้มากที่สุดได้แก่นกน้อยปี2507แสงเทียนปี2509ไซโศกปี2510และดาวรุ่งปี2512ดาราต่างประเทศที่ชอบคือร็อกฮัดสันนักร้องที่ชอบคือคอนนี่ฟานซิสเสื้อผ้าที่ชอบเป็นแนวเก๋ๆนำสมัยปัจจุบันนี้บอกได้เลยว่าเธอยังสวยแม้ไม่เห็นบนโจนานอีกทั้งยังใช้ชีวิตเรียบร้อยดูมีความสุขแบบสุดๆค่ะ